เทศอบรมในคืนวันที่12เมษายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอนคือท่านปฏิบัติเพื่อรู้ก็ทรงรู้ในสิ่งที่มีเวลารู้แล้วมาสั่งสอนพุทธบริษัทก็สั่งสอนตามสิ่งที่มีไม่สอนนอกลู่นอกทางจากความมีความเป็นซึ่งควรจะได้พินิจพิจารณาทั้งแง่ดีและชั่วอันเป็นไปในสัตว์และสังขารอยู่ทั่วๆไปแต่ที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะรู้นั้นก็เพราะกำลังของที่จะสามารถทำให้รู้ให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอแม้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสกันอยู่กับอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นขึ้นมาได้อย่างไรและมาเกี่ยวพันติดข้องกันกับจิตใจของเราได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแล้วด้วยดีมาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะเราพูดตามหลักความจริงอันเป็นวงเฉพาะและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือเรียนเรื่องของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียนเรื่องของพระองค์เสียก่อนเมื่อเรียนรู้จบตามความจริงแล้วก็นำมาสอนโลกเพราะต่างท่านก็ต่างมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงไม่ทราบสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเมื่อประกาศสอนธรรมะลงไปจึงเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงจิตเช่นเดียวกันเพราะเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งท่านและเรามีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อยพยายามเรียนเรื่องของเราไปทุกระยะโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราจะทำการงานหนักเบาหรือไปที่ใดมาที่ใดประสบเหตุการณ์ดีชั่วต่างๆอย่าได้หนีจากหลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือเราจะได้เหตุผลขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งฝ่ายดีและชั่วตัวของเราก็จะรอดพ้นไปจากเหตุการณ์นั้นๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัว
พราะจิตที่ปราศจากธรรมะไม่ว่าชั่วระยะยาวเพียงชั่วระยะสั้นก็ยังไม่ทันกับเหตุการณ์อาจจะหลวมตัวไปได้ไม่มากก็น้อยหากว่ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องทดสอบหรือยับยั้งอยู่เสมอแล้วย่อมจะพอมีทางออกและทางแก้ไขได้เพราะธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับล้างสิ่งที่สกปรกโสมมต่างๆการล้างด้วยน้ำที่สะอาดจะทำให้สิ่งสกปรกโสมมนั้นกลายเป็นของสกปรกยิ่งขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีแต่ทางจะให้ดีไปเท่านั้นเมื่อล้างให้เพียงพอแก่ความต้องการแล้วสถานที่นั้นย่อมเป็นสถานที่สะอาดและราบรื่นทั้งที่แต่ก่อนก็สกปรกไม่เป็นที่น่าพึงปรารถนาเลยนี่ทุกสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความชั่วจะเป็นคนอื่นชั่วมาเกี่ยวข้องกับเราก็ตามเราก็พยายามหาอุบายแก้ไขเช่นเดียวกับน้ำสะอาดความชั่วนั้นก็จะค่อยลดลงไปแม้ในตัวของเราเองก็เหมือนกันเวลาแสดงขึ้นมาเพราะเหตุที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาเป็นความโกรธหรือความหงุดหงิดหรืออาจจะผลักดันออกมาทางกายทางวาจาของเราก็ได้เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดเข้าชำระแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมสงบระงับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายในถ้ามีหลักธรรมะเพื่อแฝงอยู่เสมอวันหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยความสะดวกสบายความโกรธความโลภความหลงที่เคยเป็นเจ้าครองอำนาจจิตใจของเรามานานก็จะนับวันผ่อนลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องชำระเวลาที่เรายังไม่เคยอบรมธรรมะเลยอย่างนี้ขณะที่สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นของชั่วมีแต่จะส่งเสริมหรือจะทำตามสิ่งที่แสดงออกนี้อย่างสมใจเท่านั้นต่อเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วแม้จะระงับไม่ได้ตามใจหวังในขณะนั้นก็ตามแต่เราก็พอจะทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนี้เป็นความผิดของเราต่อไปก็พอจะทราบได้อีกในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีค่อยทราบเข้ามาเป็นระยะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเวลาปฏิบัติจนมีความเคยชินแล้วพอกระเพื่อมขึ้นมาเท่านั้นคือเป็นอาการไม่ดีขึ้นจากจิตใจจะเกี่ยวกับสิ่งใดกับสัตว์หรือบุคคลก็ตามแล้วก็รู้ทันทีและสิ่งนั้นก็ระงับลงไปแม้จะไม่ระงับก็ตามเราก็ได้ทราบชัดและทำความเข้าใจไว้กับสิ่งที่แสดงขึ้นนี้ไม่แสดงอาการรุนแรงต่อไปก็เพราะ
น้ำสะอาดคือธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องชำระไว้เสมอเสมอนี่วิธีเรียนให้รู้เรื่องของเราพยายามเรียนอย่างนี้ตามธรรมดาของใจไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมไม่คำนึงมีแต่จะให้ได้อย่างสมใจเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นที่พอใจของเราแล้วแต่ก็ไม่พอใจในหลักธรรมชาติต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วอย่างนั้นเสมอไปเช่นเราจะโกรธให้คนอื่นให้สมกับใจของเราที่อยากจะโกรธแทนที่เวลาเราโกรธให้เขาแล้วจะหายโกรธเพราะเราได้โกรธอย่างสมใจไม่หายกลับจะเพิ่มความโกรธให้มากและรวดเร็วขึ้นไปในวาระต่อไปอีกได้นี่คือวิธีที่เสริมแม้เราจะเข้าใจว่าได้ทำอย่างสมใจก็ตามแต่ก็เป็นวิธีเสริมโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่รุนแรงนับวันจะระงับลงไประงับลงไปบางทีหากมันเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างรุนแรงนี้หยุดเสียก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ย้อนเข้ามาชำระเรื่องของตัวเองมาพิสูจน์กันแทนที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นกลับมาเกี่ยวข้องกับเหตุที่แสดงเป็นความไม่พอใจหรือเป็นความโกรธขึ้นมาภายในตัวเองเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ระงับลงไปมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นอย่างนี้คำที่ท่านว่ากิเลสนั้นมีหลายประเภทที่แสดงออกภายในใจถ้าเราพยายามสอดส่องดูเรื่องของเราอยู่เสมอเช่นนี้ไม่ว่าประเภทใดจะต้องลดลงไปเป็นลำดับและไม่รุนแรงเนื่องจากมีเครื่องยับยั้งไว้เสมอที่ว่าหลักธรรมะเรียนหลักธรรมะปฏิบัติธรรมะคือเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแสดงตัวอย่างไรบ้างทั้งทางกายและทางวาจาและทางจิตใจของเราแสดงไปทางผิดมากหรือทางถูกมากแสดงกับเรื่องอะไรบ้างมีเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่ภายในนี่เป็นภาคปฏิบัติเรารู้อะไรก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้ต้นเหตุคือเราผู้ดำเนินงานหรือผู้ประพฤติการรู้เรื่องของเรานี้สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกได้โดยถูกต้องตามแต่กำลังแห่งความรู้ของเราที่มีมากหรือน้อยฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานของเราหากขาดหลักธรรมะแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อยนอกจากนั้นก็มองข้ามตัวไปเสียจนลืมวันคืนปีเดือนลืมคิดบัญชีของตัวไปวันหนึ่งผ่านไปอะไรที่ผ่านไปตามวันคืนปีเดือนความชั่วช้าลามกได้ผ่านไปด้วยไหมหรือมีแต่ชีวิตจิตใจได้ผ่านไปความดีไม่ผ่านมาเราต้องทดสอบตัวเองของเราเสมอหลักธรรมะต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อทดสอบตนเองได้ประมาณเท่าไหร่สิ่งภายนอกก็จะเป็นเครื่องทดสอบกันไปเองได้เช่นเดียวกันเพราะหลักใหญ่อยู่กับตัวของเราผู้จะดำเนินงานไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อย
นี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงนำมาทดสอบตัวเองเสมอจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนทั้งความละเอียดทั้งความรวดเร็วทั้งความเป็นเจ้าเรื่องเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ที่นี่หมดคำว่าเรื่องจะไม่ออกจากจิตไม่มีทางออกดีก็ตามชั่วก็ตามผลเป็นความสุขความทุกข์ก็ตามเช่นการเกิดอย่างนี้ซอเรื่องมาจากจิตผู้เป็นตัวการคำว่าเกิดมีหลายประเภทเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแม้ในแผ่นดินนี้มีสัตว์นับประเภทไม่ได้ที่รวมอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันนี้ไม่ว่าในน้ำไม่ว่าบนบกสัตว์ยังแยกประเภทกันอีกหลายประเภทแต่ละประเภทนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนที่จะทำให้เป็นสัตว์ในประเภทนั้นๆนอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวการสัมผัสไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะไปทำสัตว์ให้เป็นไปในประเภทต่างๆจิตเป็นผู้ครองฐานะของจิตมีสูงต่ำดีชั่วแค่ไหนก็ต้องสอออกมาจากร่างของสัตว์ของบุคคลคือเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในประเภทต่างๆจนไม่สามารถจะนับได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ก่อสร้างแล้วสั่งสมไว้ภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มเติมเพียงแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปเกิดและนำอาการต่างๆซึ่งสมควรแก่ภูมิและกรรมของตนให้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นเขาก็แสดงตัวของเขาขึ้นมาเป็นสุนัขอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมอวัยวะของสุนัขตัวอื่นใดมาเพิ่มเติมสมบูรณ์ในตัวของเขาแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาหยิบยืมของท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเพิ่มเติมเพราะหลักของกรรมมีอยู่ภายในจิตใจผู้สร้างกรรมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชารู้อยู่แต่ไม่แจ้งชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ความเป็นมาของตนตลอดถึงความดีความชั่วที่ตนได้ทำขึ้นมาไม่ทราบว่าจะให้ผลดีชั่วแค่ไหนทั้งที่ตนก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่ออวิชชารู้อยู่สัตว์ก็รู้บุคคลก็รู้แต่ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของใจเท่านั้นคือไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของตนที่ให้ได้นามว่ารู้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหลักธรรมะทั้งหมดประมวลลงมาแล้วให้เรียนรู้หลักอันเดียวคือใจเราจะปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดก็ต้องสอบถึงใจเป็นผู้บงการงานนั้นให้รอบคอบในหน้าที่การงานดีก็จะเป็นผลให้จิตใจได้เสวยเป็นความสุขขึ้นมาชั่วก็จะเป็นเครื่องเหยียบย่ำจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากโดยไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมกรรมนี้ไม่มีใครที่จะหยิบยกออกให้กันได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้พยายามแก้ไขหยิบยกออก
เองด้วยข้อปฏิบัติหรือความภาคเพียรของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทเรื่องกรรมเป็นหลักสำคัญเพราะจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมาทำแทนหรือเสวยแทนกันได้เมื่อตนได้ทำลงไปแล้วต้องเป็นผลของตนโดยตรงท่านจึงเรียกว่ากรรมสากมหิกรรมดายาดูเป็นต้นนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงใจเป็นผู้ก่อแต่เราไม่สามารถจะทราบการจะทราบเรื่องกรรมของตนหรือเรื่องจิตได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักการอบรมจิตหาอุบายวิธีที่จะชุดลากกระแสของใจที่ซ่านไปอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วสรรพางร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างกว้างแคบให้รวมตัวเข้ามาโดยอุบายแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาก็หมายถึงอย่างนี้แหละความรู้นี้เป็นของละเอียดแต่ไม่รวมจุดเข้ามาแล้วเราไม่ทราบว่าความรู้คืออะไรในอวัยวะของเราทุกส่วนความรู้จะสามารถรับได้หมดในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสแต่ตัวจริงของความรู้คืออะไรนี่เป็นของลำบากนั่นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยหลักการอบรมจิตใจจะยากบ้างง่ายบ้างนั่นเป็นหน้าที่ของเราผู้ทำงานหนักก็ต้องยอมรับเบาก็ต้องยอมรับสำหรับผู้ทำงานจะปิดงานไปไม่ได้เอาจนกว่าสำเร็จเพราะงานการทุกโดยมากงานการไม่ว่าประเภทใดๆย่อมมีหนักหรือเบาเกี่ยวปนกันไปผู้เห็นแก่ผลงานแล้วย่อมไม่ถือความหนักเบานั้นมาเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการดำเนินงานแต่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนขันติคือความอดทนหนักก็ทนเอาเบาก็ต้องสู้เอาจนเป็นผลสำเร็จมีงานเรื่องของการเกิดการตายในภพชาติต่างๆไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่สะดุดใจเรามองดูรอบๆข้างเราจะเห็นสุนัขเป็นต้นยิ่งว่อนอยู่ตามแถวนี้เพราะความหิวโหยของเขาเราพออยู่พอเป็นพอไปที่อยู่ที่ดับที่หลับที่นอนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมีพอเป็นไปไม่อดอยากขาดแคลนแต่สัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากทั้งสัตว์ด้วยกันก็รังแกคนก็รังแกมีหนำซ้ำฆ่าซะเลยก็มีหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องวันหนึ่งจะอยู่ด้วยความสะดวกกายสบายใจเพราะความอิ่มหนำสำราญนั้นหายากเต็มทีนี่ก็เป็นความทุกข์สัตว์นำแบกความทุกข์มากกว่ามนุษย์เราแบกความทุกข์เพราะความหิวความโหยความเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรวันหนึ่งรอดไปชีวิตก็ทั้งยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเอามากมายแม้แต่ในวัดที่เขาวิ่งเข้ามาเช่นสุนัขของตนเขายังต้องระวังทั้งที่วัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เขายังต้องกลัวเพราะเห็นชีวิตนั้นเป็นของที่สงวนของสัตว์ประเภทนั้นมากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไว้ใจใครเราแม้แต่เป็นพระเขาก็ไม่ทราบว่าเราเป็นพระเขาก็ไม่ไว้ใจมองเห็นเราแล้วเขาต้องวิ่งเข้าป่าเขารบไปนอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้จนรู้จักนิสัยของเจ้าของแล้วนั้นเขาจะมีความสนิทสนมนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้
เกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีทุกประมาณเท่าไหร่และมีกี่ภพกี่ชาติตัวเองเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายไม่สามารถจะนับภพชาติของตนได้จะเข้าใจว่าเราฉลาดที่ไหนเมื่อประมวลทุกในภพหนึ่งชาติหนึ่งมารวมกันแล้วหากเป็นด้านวัตถุแล้วโลกนี้จะไม่มีที่อยู่เลยแม้แต่กองทุกข์ของบุคคลหรือสัตว์เพียงคนเดียวตัวเดียวเท่านั้นก็จะเต็มไปหมดซะแล้วเพราะประมวลมาเป็นลำดับลำดับเป็นกายเป็นกองวันนั้นเก็บได้เท่านั้นวันนั้นมีเท่านั้นทุกเกิดขึ้นอาการใดเก็บรวมไว้รวมไว้เหมือนกันเราเก็บด้านวัตถุเช่นผลไม้เป็นต้นเพียงวันเดียวก็รู้สึกจะกองเพลินซะแล้วน่ะไหนจะทนมาเกิดมาตายอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วเรายังจะไม่เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่เป็นไปซ้ำๆซากๆเนื่องจากใจดวงเดียวนี้พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้ของตนไม่ควรจะเป็นที่นอนใจอย่างนี้ตามที่บรรดาท่านนักแสวงบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญทนความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะลำบากทางใดเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้ด้วยการทุกข์ซึ่งมีอยู่ในเรา